ับชาว FPS Thailand ทุกท่านวันนี้พี่แว่นมีคีย์บอร์ดจาก Roseville มาให้ชมกันนั่นก็คือ RK9000V2 ตัวนี้นี่คือกล่องครับด้านหน้าด้านขอบครับก็จะบอกสเปคว่า layout อะไรใช้คีย์ทั้งหมดกี่คีย์น่าจะเป็นขออภัยนะน่าจะเป็น100คีย์104ใช่นะฮะเป็น layout แบบ104แล้วมาตรฐานเลยครับด้านหลังก็จะเป็นบอกสเปคต่างๆจะมีอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่า 100% mechanical key Witchery MX ก็คือทั้งแผงเนี่ยใช้ MX Cherry หมดเลยถัดมาครับมีปุ่ม Disable Window อันนี้เจ๋งครับUSB เขาเป็นแบบเป็นแบบ L type ก็คือหักเป็นตัว L ได้ให้เก็บสายได้ง่ายตัวนี้ครับ Durable Metal Inner Chassis นี่เหมือนคัสซีรถป่ะน่าจะประมาณนั้นเอาง่ายคือแผงวงจรของเจ้าตัวRK9000V2 ตัวนี้เป็นทอง 18K อันนี้พี่แว่นทราบมาถามจากทางแบรนด์มานะครับผมแล้วมีมัลติมีเดียคีย์ครับแล้วก็มีปรับระดับความสูงก็จะประมาณนี้จุดเด่นของเจ้าตัวนี้ปึ๊บข้างในแพ็คเกจก็จะมีสาย USB มาให้2เส้นแยกกันใช้งานทีละเส้นนะวัยรุ่นนี่ฮะไอตัว L ที่พี่แว่นบอกมันใส่ปุ๊บมันจะจับสายได้ง่ายไม่เกะกะหักลงไปเลยนะสายแรกที่ให้มาก็จะเป็น USB Glow Plate ครับเชื่อมต่อแบบ USB ซึ่งเขาบอกว่า Ghosting ได้12ปุ่มถัดออกมาอีกสายหนึ่งก็จะเป็น PS2 เป็น Glow Plate เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าพอเสียบ PS2 ปุ๊บก็จะ Ghosting ได้ Unlimited นั่นก็คือ Anti Rover นั่นเองส่วนสายเป็นสายถักนะมาดูตัวคีย์บอร์ดกันตัวคีย์บอร์ดไม่มีหับนะไหนๆก็หยิบฝั่งนี้มาให้ดูกันละนี่ฮะไม่มีหับมีแค่ที่เสียบสาย USB หันด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านหลังก็มีแค่ที่ปรับระดับนี่ฮะโอเคมาดูด้านหน้าคีย์บอร์ดกันก็จะเป็น layout ปกติทั่วไปนะเป็นคีย์บอร์ดไม่มีไฟเป็นคีย์บอร์ดไม่มีไฟนะฮะซึ่งเจ้าตัว Roseville RK9000V2 ตัวเนี้ยเขาบุข้างในให้เป็นสีแดงทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมี two tone นะอยู่ที่แว่นสุ่มเปิดดูสวิชว่าเขาใช้ 100% หรือเปล่าอันนี้สุ่มนะฮะตามจุดต่างๆตามผังเลเยอร์ต่างๆนี่ฮะก็น่าจะครบทั้งหมดเป็นCherry Black Switch หมดเดี๋ยวมาลองฟังเสียงซึ่ง Black Switch ก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วขออนุญาตเอาใส่ตัว S หน่อยนะฮะกดลง1จังหวะเด้งขึ้น1จังหวะแล้วก็แรงฟอสเยอะที่สุดในบรรดา Mechanical Switch ของ Cherry นะประมาณนี้นะฮะปุ่มดำนะฮะสิ่งหนึ่งที่แว่นชอบของ Roseville รุ่นนี้นะพี่แว่นชอบโลโก้ครับมันทำให้ดูหรูหรามากขึ้นคือการที่จะปั๊มสีขาวแบบขาวสีตายลงไปเนี่ยมันก็จะดูแข็งๆเนาะแต่พอแบบทำเป็นสีดำแล้วทำให้มันนิดนึงมันดูเท่ดีนะมันดูหรูหรามากเสียดายนะที่จริงพี่แว่นชอบ layout คีย์บอร์ดที่มีปุ่ม Enter ใหญ่อะพี่แว่นจะชอบเพราะว่าวางนิ้วก้อยโบ๊ะเนี่ยจะง่ายนะแต่ที่จริงก็อันนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่คนถนัดละกันอย่างที่บอกว่าเกมมิ่งเกียร์ไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะอยู่ที่ถนัดครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองดู Ghosting Keyboard กันผ่านทั้ง2เส้นทั้ง USB ทั้ง PS2 กันว่าเป็นยังไงมาดู Ghosting Keyboard กันครับณตอนนี้เสียบ PS2 ไว้ก็ลองกดดู1 2มือทาบปึ๊บทำแพดด้วยมันได้หมดนะฮะสำหรับ PS2 นี่ฮะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวพี่แว่นขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสาย USB มาดูแบบ USB กันบ้างครับขออนุญาตเสียบนะมายังเลยมาแล้วผมตามสเปคเขาบอกว่า12ปุ่มเดี๋ยวลองเทสกันเลยครับเริ่มจากปุ่ม A ครับ1 2 3 4 5 6 7นี่อย่างพี่แว่นบอก1 2 3 4 5 6พอกดปุ่ม7ปุ๊บปุ่ม A จะหาย
พอกดอีกปุ่มปุ๊บปุ่ม F จะหายมันจะวนลูปครับแบบนี้ Ghosting แบบนี้มันจะวนลูปนี่ฮะพอมากกว่า7มันจะวนไปแทนที่ปุ่มที่เก่าที่สุดนะฮะก็น่าจะเพียงพอสำหรับเท่าไหร่นะ1 2 4 5 6 6 7ปุ่มนะฮะประมาณนี้น่าเพียงพอสำหรับการเล่นเกมแต่ถ้ามีให้เลือก2ระบบแบบนี้ทั้ง PS2 ทั้ง USB พี่แว่นใช้ PS2 ครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับการเทสghosting ของทั้ง2แบบซึ่งแบบแรก USB ก็ที่เขาบอกว่าได้12เนี่ยพี่แม่นเทสไปแล้วมันวนลูปเนาะอย่างที่เห็นอ่ะ6ปุ่ม7ปุ่มพอกดปุ่มถัดไปปุ่มแรกจะหายมันจะวนลูปอย่างนี้แต่ถ้าสุดมันกดพร้อมกันได้ประมาณ 7-8 ปุ่มนะตอนที่เทสนะก็โอเคแล้วเล่น GTA ขับรถแล้วก็อะไรนะเลี้ยวขวากับบีบแตรพร้อมกันได้โอเคส่วน PS2 ก็หายห่วงครับใครที่จริงอ่ะเมนบอร์ดสมัยนี้ถึงแม้จะเป็นรุ่นใหม่เขาจะมีพอร์ต PS2 มาให้แต่เป็น PS2 ที่ใช้ร่วมงานระหว่างเมาส์กับคีย์บอร์ดก็ใช้ได้ทั้งคู่นะก็ใครที่ไม่ได้ย้ายไปไหนยกย้ายไปไหนก็ใช้ PS2 ได้ไม่มีปัญหาครับผมก็เจ้าตัว Roseville Arcade 9000 ตัวนี้น่าสนใจที่ราคาครับราคาอยู่ที่ 2,790 นะ 2,790 บาทราคาโคตรน่าครบนะผมก็ใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะครับผมตอนนี้นำเข้าโดย CM Network Group นะฮะโอเคหลายๆคนถามว่าทำไมพี่แว่นไม่ค่อยบอกราคาก็แล้วแต่แบรนด์ครับอย่าง Roseville ตัวนี้ให้พี่แว่นบอกราคาพี่แว่นก็บอกได้นะก็กลัวว่าความไม่สดใหม่ของคลิปสมมติคลิปนี้ไปดูย้อนหลังอีก2ปีราคามันจะไม่ใช่เท่าเดิมอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทางแบรนด์บางแบรนด์เค้าไม่บอกดีกว่าค่อยไปถามหน้าร้านอันนี้ก็ขอให้เข้าใจทางทีมงาน FPS Thailand ด้วยนะโอเควันนี้แพนขอบคุณ Roseville แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะฮะราคาแรงจริงๆ2790ครับวันนี้แพนขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอยากให้เธอจำช่วงเวลาที่ยังมีกัน